Mission to the Moon Podcast brought to you by แปลงเจ้าหญิงสีจัน Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้ผมเพิ่งได้แมกกาซีน B เล่มใหม่มานะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นอิชชูของกรุงเทพนะครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังว่าแมกกาซีน B คืออะไรสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยได้อ่านแมกกาซีนแล้วเนี่ยนะครับแมกกาซีน B เนี่ยคือแมกกาซีนสัญชาติเกาหลีนะครับซึ่งไม่มีโฆษณานะครับพริ้นท์สวยมากๆและ1เล่มจะพูดถึง1เรื่องเท่านั้นส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องแบรนด์นะครับซึ่งฉบับที่ผมถืออยู่เนี่ยคือฉบับที่74นะครับเป็นเล่มล่าสุดนะฮะแบรนด์ซึ่งมีเยอะมากที่พูดในนี้เช่น Chanel นะครับInstagram นะครับ L'Occitane นะฮะGoogle นะฮะอะไร Audi นะครับ Rimowa Leica Nars นะครับ Sutaya นะฮะ Rolex Ray-Ban Lush Brompton นะครับ Pantone Airbnb นะครับ Netflix อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ WeWork Muji อะไรเงี้ยนะหรือ Monocle ซึ่งก็เป็นแมกกาซีนเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเมืองนะฮะเมืองเนี่ยนะฮะเมืองเนี่ยที่มาอยู่ในเล่มนี้ก็ยังมีไม่เยอะนะครับที่ผ่านๆตาก็จะมีเบอร์ลินนะครับเกียวโตนะฮะโซลพอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพนี่แหละนะฮะทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้ครับคือเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะพูดถึงกรุงเทพในลักษณะเชิงความเป็นแบรนด์มากๆคือหนังสือเล่มนี้นะครับใครที่อยากทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพเนี่ยเหมือนกับทำเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยต้องทำของที่เป็นแบบไทยโปรดักต์เนี่ยอยากให้แนะนำให้ไปซื้อคือไม่ต้องคือปกติเนี่ยผมสมัครสมาชิกนะครับเขาก็ส่งมาแต่ว่าถ้าไม่อยากสมัครสมาชิกอยากได้เฉพาะเล่มนี้ก็ไปซื้อที่ตามร้านหนังสือได้นะครับคิโนน่าจะมีที่ผมเห็นล่าสุดเลยคือที่ข้างบนเนี่ยเซ็นทรัลเอมบาซีนะครับนั่นน่ามีนะฮะหนังสือเนี่ยมีอารมณ์คนละแบบกับโมโนโคต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้แมกกาซีนที่ผมรับเป็นกระดาษเนี่ยมีอยู่แค่2เล่มเท่านั้นตอนนี้ก็คือแมกกาซีน B เล่มนี้กับโมโนโคที่ยังสมัครสมาชิกให้เขาส่งมาเป็นกระดาษอยู่ที่เหลือนี่ก็อ่านใน iPad หมดแล้วนะครับ2เล่มนี้มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปวิธีเขียนก็แตกต่างกันนะครับเนื่องจากพูดถึงกรุงเทพเนาะเราก็จะต้องมาคุยกันนิดนึงว่าเขาคุยอะไรถึงบ้านเราบ้างนะครับคือเขาพูดถึงกรุงเทพเนี่ยอันดับแรกเขาก็ไปคือลงมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็เจอคอนเทนต์พาร์ทที่ไปคุยกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่สนามบินก่อนเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไปสัมภาษณ์คนที่มาจากหลากหลายประเทศนะฮะอเมริกามาจากยุโรปออสเตรเลียฝรั่งเศสเกาหลีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็นั่งคุยว่ามาทำไมนะฮะกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายจริงๆเพราะว่ามีตั้งแต่นักธุรกิจบินมาเจรจางานนะครับแบ็คแพคเกอร์หรือคนที่อยากจะมารีทายก็มีมาพักผ่อนทีละเป็นเดือนก็มีนะครับแบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวทั่วเอเชียก็ใช้กรุงเทพนี่แหละเป็นหับนะฮะหรือแม้แต่คนที่มาแสวงหาด้านจิตวิญญาณก็แหมนะครับมาที่กรุงเทพนะครับคงอาจจะเดินทางต่อที่อื่นแต่ว่ามาเริ่มต้นที่นี่ก่อนนะฮะส่วนแรกของหนังสือเนี่ยก็พูดถึงโรงแรมนะครับก็ผมคงไม่ลงดีเทลเยอะแต่เขาไปคุยกับอย่างเดอะสยามนะครับเดอะสยามก็เป็นของครอบครัวสุโกศลนะก็ไปคุยนะครับก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ของเดอะสยามเดอะสยามเป็นโรงแรมที่สวยมากแล้วก็มีความเป็นไทยมากๆแต่มีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับมีโรงแรมอีกหลายอันที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่แบบเก๋ๆและมีความเป็นไทยมากๆที่เขาไปสัมภาษณ์เจ้าของนะครับแต่โรงแรมระดับโลกก็มีดีเทลนิดหน่อยเหมือนกันเช่น Waldorf Astoria ที่เพิ่งเปิดนะครับหรือว่า Oriental อะไรพวกนี้นะฮะเราก็พูดถึงร้านอาหารนะครับซึ่งก็มีหลายร้านมากจริงๆร้านอาหารก็จะไปเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆมิชลินเนาะแต่ว่าก็จะไปคุยกับเจ้าของว่าแบบไอ้คอนเซ็ปต์คืออะไรทำไมถึงต้องกรุงเทพอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนั้นผมว่ามันเราค่อนข้างจะพอนึกออกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในงานครีเอทีฟเช่นดีเรคเตอร์ของ TCDC คุณพิชิตนะครับพูดถึง TCDC ว่าทำไมกรุงเทพถึงอยากเป็นศูนย์กลางของ Design Center นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลมาหลายรัฐบาลละนะฮะเราก็เป็น Creative City จริงๆนะฮะพูดถึงย่านเจริญกรุงนะย่านเจริญกรุงตอนนี้เป็นย่านที่คือถ้าใครได้ไปช่วงนี้นะครับจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยมันมีของแบบเท่ๆร้านอาหารเท่ๆแบบร้านกาแฟที่แบบคือคนทำอินกับกาแฟสุดๆจริงๆแบบ
แบบต้องไปผมไม่รู้จะอธิบายอย่างนี้มันเป็นย่านที่แบบมีแบบมี culture แบบเจ๋งมากตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้มันร้อนไงก็อาจจะคือบางทีร้อนมาก culture อาจจะไม่ค่อยอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วดีเป็นย่านที่ดีมากตอนนี้นะครับเขาพูดถึงแบงคอกเคียนพูดถึงสตูดิโอคนทำสตูดิโอเป็นยังไงนะครับพูดไปสัมภาษณ์กราฟิกดีไซน์ที่ทำสตูดิโอที่กรุงเทพเพราะว่าจริงๆกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตตั้งแต่แบบ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์สตูดิโอดีไซน์ที่ดังที่สุดในโลกก็อยู่ที่เมืองไทยถ่ายหนังโฆษณาอะไรพวกนี้ไปจนถึงภาพยนตร์เนี่ยนะครับที่เมืองไทยนี่เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้เท่านั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นอยู่ในพับลิกตลอดคือเราเห็นตอนงานมันเสร็จแล้วเราก็จะนึกว่าทำที่เมืองนอกแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยทำมาจากประเทศไทยนะครับอย่างสตูดิโอดีไซน์ที่ได้รับรางวัลเยอะที่สุดเนี่ยก็อยู่ในเมืองไทยนะครับพูดถึงเสื้อผ้านะครับก็พูดถึงหลายแบรนด์นะอย่าง Stresses ขออภัยนะครับก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะก็ไปคุยกับเจ้าของว่าทำไมถึงทำเสื้อผ้าออกมาหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ย inspiration เป็นยังไงนะครับอีกแบรนด์นึงที่ผมชอบมากคือแบรนด์เครื่องเขียนชื่อเกเรสกด GREYRAY นะฮะผมเป็นลูกค้าเขาอยู่ผมซื้อมาเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นเครื่องเขียนเก๋มากที่มองปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็น made in Thailand นะคือเป็นแบบเขาทำของได้ดีมากนะฮะเขาพูดถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สวยนะครับเช่น warehouse 30เนี่ยแถวๆนี้จะอยู่แถวๆเจริญกรุงนะฮะ warehouse 30นะครับอะไร Jam Factory นะครับ Open House ที่ Central Embassy นะครับลง1919แล้วก็ Paper Smithที่เกสรนะครับอันนี้ก็เป็นร้านที่อยากให้แวะไปเผื่อใครมีเวลาเนี่ยดีมากแล้วก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับพูดถึงประเทศที่ว่าเรามีคลองเยอะมากนะครับเรามีคลองทั้งหมด 1,161 คลองนี่ผมเพิ่งรู้นะฮะความรู้ใหม่เหมือนกันนะฮะเรามีพื้นที่นะครับของกรุงเทพโดยใช้คำว่าอะไรอ่ะ official นะฮะ 1,569 ตารางกิโลเมตรนะฮะมีคนอยู่นะครับ 8,800,000 คนนะอันนี้คือเข้าใจว่าอย่างเป็นทางการเนาะก็ต้องมีไม่เป็นทางการอีกเทียบกับเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นโซลมี 9.7 ล้านคนก็ใกล้เคียงกันนะครับอัตราส่วนของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผู้ชาย 52.3 ผู้หญิง 47.4 นะครับเรามี50เขตนะฮะเราเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับเรามีมิวเซียมกับอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งหมด73แห่งนะครับเรามีช้อปปิ้งมอลล์ทั้งหมด58แห่งนะครับเรามีตลาดทั้งหมด60แห่งนะครับเรามีสวนสาธารณะ32แห่งนะครับเรามีตึกที่สูงเรียกว่า skyscrapers สูงเกิน150เมตรเนี่ยทั้งหมด84ตึกนะครับเราเยอะไหมนะฮะถ้าเกิดใช้เกณฑ์150เมตรเนี่ยเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับอันดับที่1คือฮ่องกงอันดับที่2คือนิวยอร์กอันดับที่3คือดูไบนะครับเรามีร้านที่อยู่ในมิชลินนะครับลิสต์ทั้งหมด217ล้านเทียบกับเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นโซมี191ล้านนะครับเกียวโตมี199ล้านเราดูเหมือนจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างเกียวโตจะมีพวก3ดาวอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยไม่มี3ดาวนะครับเราเป็น1ในเมืองที่รถติดที่สุดในโลกนะครับจากรายงานล่าสุดเนี่ยเมืองที่รถติดอันดับ1ของโลกคือเม็กซิโกซิตี้ในประเทศเม็กซิโกอันดับ2คือกรุงเทพประเทศไทยและอันดับ3คือจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าจาการ์ตาติดกว่ากรุงเทพนะสำหรับคนที่เคยไปนะไม่รู้เราเห็นด้วยกันหรือเปล่าลองมาแชร์กันได้นะครับอันนี้น่าสนใจวันที่คุณภาพอากาศแย่กว่ามาตรฐานของ WHOของ WHO นะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีเวลาเราพูดกันหลายมาตรฐานเหลือเกินนะครับวันที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพแย่กว่ามาตรฐานของ WHO เนี่ยอยู่ที่138วันครับต้องบอกเลยว่าเยอะมากเป็นปัญหาที่เราจะต้องหาทางแก้ไขกันอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่กรุงโซลซึ่งมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะครับอยู่ที่104วันนะครับเกียวโตของญี่ปุ่นอยู่ที่13วันผมทวนใหม่นะกรุงเทพเนี่ย138วันนะครับโซล104วันเกียวโต13วันนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางนี้เป็นการประมาณการนะครับการเดินทางในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนใช้รถยนต์ส่วนตัว 38.1% นะฮะคนใช้รถเมล์และเรือ 37.2% พอๆกันนะครับคนใช้แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ 18.9% นะครับแล้วก็ที่เหลือคือ BTS MRT
AirPods Rail AirPods Rail Link อะไรเงี้ยนะครับอีก 5.8% นะครับความเร็วนะครับความเร็วในการเดินทางในช่วงเวลา Rush Hour คือช่วงเวลาที่รถติดนี่นะครับความเร็วในการเดินทางของรถยนต์นี่นะฮะขาเข้าเมืองอยู่ที่ 16.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาจริงๆแล้วปั่นจักรยานปั่นได้เร็วกว่านี้นะขาออกอยู่ที่ 23.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ GDP per capita นะครับกรุงเทพไม่ได้เป็นอันดับ1นะฮะ GDP per capita เนี่ยอันดับ1คือระยองนะฮะอันดับ2คือกรุงเทพแล้วก็อันดับ3เนี่ยคือชลบุรีนะครับรายได้นะฮะเฉลี่ยต่อครอบครัวนะครับรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีนะครับต่อปีอยู่ที่ 492,000 บาทนี่คือในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเทียบกับในเขตประเทศไทยทั้งหมดก็คือ 322,000 บาทนะฮะนี่รายได้เฉลี่ยต่อปีทีนี้หลายท่านจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วของกินของใช้ที่กรุงเทพเนี่ยแพงขนาดไหนนะฮะแพงขนาดไหนถ้าพูดถึงราคาต้องบอกว่าเราค่อนข้างถูกเทียบกับเมืองที่อยู่ใกล้ๆเราเช่นสิงคโปร์หรือโซลที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างเงี้ยคือจริงๆถูกกว่าทุกอย่างมีของบางอย่างที่แพงกว่าอย่างเช่นรองเท้าผ้าใบแบรนด์ Nike อะไรเงี้ยแพงกว่าแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถูกกว่าหมดเช่นกางเกงยีนส์ Levi's ก็ถูกกว่าเบียร์ก็ถูกกว่าแท็กซี่ถูกกว่าตัวหนังถูกกว่ากาแฟข้าวเครื่องอะไรถูกกว่าหมดนะฮะบ้านก็ถูกกว่าบ้านนี่ถูกกว่าเยอะนะบ้านเนี่ยเราประมาณสัก25% น่ะถ้าเทียบกับบ้านที่สิงคโปร์แล้วก็ประมาณสัก 33% คือ 25% คือถูกกว่า4เท่านะฮะเราก็ถูกกว่าประมาณ3เท่าถ้าเกิดเทียบกับบ้านที่โซแต่ประเด็นก็คือรายได้ของเราก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างรายได้นะครับรายได้ต่อเดือนของคนที่กรุงเทพเนี่ยคิดเลขคิดต้องคอนเวิร์ตเป็นดอลลาร์ให้นิดนึงเพราะมันจะเทียบกับประเทศอื่นได้อยู่ที่770ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนรายได้เฉลี่ยนะซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ 24,000 บาทนะครับในขณะที่770ดอลลาร์นะครับของกรุงเทพนะครับแต่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์4เท่าตัวนะฮะ4เท่าตัวในขณะที่โซลเนี่ยอยู่ที่ 2,450 ดอลลาร์ก็ประมาณ3เท่าตัวนิดๆรายได้ของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาบ้านราคาที่พักอาศัยนะครับหมายความว่ารายได้ของเรากับที่พักอาศัยเทียบกับประเทศเมืองใหญ่ๆเหมือนกันแถวๆเนี้ยสิงคโปร์โซลเนี่ยเป็นอัตราส่วนเดียวกันก็คือที่พักอาศัยเราถูกกว่าสมมติ4เท่าเทียบกับที่สิงคโปร์แต่สิงคโปร์เขารายได้มากกว่า4เท่านะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเราถูกกว่าไม่เยอะขนาดนั้นเช่น อะไรดีอะเบียร์อย่างเงี้ยเราอาจจะถูกกว่าสิงคโปร์ครึ่งหนึ่งนะครับแต่รายได้เราน้อยกว่า4เท่าแท็กซี่เราแท็กซี่บ้านเราก็ถือว่าถูกมากแล้วนี่นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับรายได้เนี่ยถ้าเป็นอัตราส่วนเราก็ยังแพงกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของแบรนด์เนมอะไรพวกนี้หรือตัวหนังอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับรายได้เนี่ยบ้านเราถือว่าแพงโดยเฉลี่ยถ้าเราพูดถึงของกินของใช้เทียบกับรายได้เฉลี่ยของประชากรเนี่ยกรุงเทพถือว่าค่อนข้างแพงนะครับอันนี้คือตัวเลขนะฮะพื้นที่ที่แพงที่สุดในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้เป็นราคาประเมินของขายจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับราคาประเมินสีลมแพงที่สุดนะครับรองลงมาคือเพลินจิตนะครับราชดำริพระราม1แล้วก็ถนนวิทยุนะฮะโอเคเอาท่องเที่ยวมาหน่อยนะฮะท่องเที่ยวเป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวอันดับ1แน่นอนนะฮะจากประเทศจีนนะครับ 10.5 ล้านคนอันดับ2ตามมาด้วยมาเลเซียเกาหลีใต้ลาวญี่ปุ่นนี่ครับคนที่มาเที่ยวนะครับคนที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สิคนที่มาเมืองไทยมาเที่ยว 85% อีก 15% มาทำงานนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวเยอะที่สุดคนมาเยอะที่สุดนะครับคนต่างชาติมาเยอะที่สุดในโลกอันดับ1นะครับ20ล้านคนนี่ฮะอันดับ2คืออังกฤษอันดับ3คือปารีสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง spending ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราอยู่อันดับที่5 spending ที่เยอะที่สุดอันดับ1คือดูไบคือคนมาแล้วใช้เงินเยอะที่สุดเนี่ยคือดูไบนะครับอันที่2คือเมกะนะฮะ3คือลอนดอน4สิงคโปร์และ5คือกรุงเทพนะครับถ้าหากเรามาดูว่ากรุงเทพเนี่ยค่าท่องเที่ยวแพงไหมจริงๆมันมีอะไรให้ดูหลายอย่างแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจคือค่าโรงแรมฮะโดยในนี้เขาเทียบเฉพาะโรงแรมแบบแพงสุดก็คือโรงแรม5ดาวโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยถือเป็น1ในที่ที่ถูกที่สุดในโลกโรงแรม5ดาวนะฮะโรงแรม5ดาวราคาเฉลี่ยที่ถูกที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ตุรกี
อิสตันบูลถูกที่สุดอันดับ2นี่คือกรุงเทพคือกรุงเทพโรงแรมถูกมากเทียบกับที่อื่นนะครับใน10อันดับที่ถูกที่สุดเนี่ยมีของไทย2เมืองคือกรุงเทพและเชียงใหม่นะฮะที่เป็นโรงแรม5ดาวนักท่องเที่ยวที่มานะครับโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.7 วันใช้เวลาอยู่ 4.7 วันนะครับและใช้เงินนะครับ173เหรียญสหรัฐต่อวันต่อคนนะฮะไอ้จุดนี้แหละสำคัญถ้าเราจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศเนาะต้องไปเพิ่มตรง spending นี่แหละนะฮะก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องใช้เงินเยอะขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเนี่ยถือว่าคึกคักมากๆนะครับโซเชียลมีเดียในประเทศไทย Facebook เราใช้47ล้านคนเทียบกับกรุงโซลเกาหลีใต้เนี่ยใช้อยู่ 14.5 ล้านคน Facebook เทียบกันนะครับ Instagram เราใช้11ล้านคนเกาหลีใช้10ล้านคนนะฮะ Twitter เราใช้9ล้านคนนะครับเกาหลีใช้อยู่5ล้านคนคือเกาหลีนี่ก็เป็นประเทศที่โซเชียลมีเดียหนักมากนะแต่เขายังสู้ไทยไม่ได้ชัดอันเลยนะครับประเทศเมืองนะฮะที่ใช้ Facebook เยอะที่สุดนะครับในโลกนะอันดับ1กรุงเทพ30ล้านคนนะครับอันดับ2เนี่ยเท่ากัน2เมืองก็คือบังกลาเทศกับจาการ์ตานะครับอันดับ3คือเม็กซิโกซิตี้นะฮะแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กนี่น่าสนใจคือประเทศเราเนี่ยคนมาเยอะแต่ว่าแฮชแท็กเราเนี่ยไม่ติดท็อป5เราอยู่อันดับที่20นู่นเนี่ยนะฮะเรามีคนแฮชแท็กถึงเราทั้งหมดเนี่ยนะครับ 17.6 ล้านแฮชแท็กเมื่อปี2017เนาะอันดับ1คือลอนดอนเนี่ย 88.7 เยอะกว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุกันต่อไปนะครับแล้วเขาก็พูดถึงย่านต่างๆแน่นอนว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงวัดนะฮะเล่าถึงความสำคัญของวัดในประเทศไทยในเชิงวัฒนธรรมนะในเชิงแบบบริบทของความสัมพันธ์ของวัดและเมืองนะครับพูดถึงใจกลางเมืองอย่างเขตลุมพินีนะฮะพูดถึงความเชื่อของคนไทยเรื่องของการไหว้เทพเจ้าต่างๆนะครับพูดถึงความใช้คำว่า vibrantคือซิตี้ไวด์ของกรุงเทพว่าแบบเป็นเมืองที่มีความหลากหลายจริงๆเป็นเมืองที่อาจจะดูไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่แต่ก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจและหลากหลายมากไปแต่ละที่เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับนักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเวลาเราไปเมืองที่มีลักษณะแบบนี้เราก็จะตื่นเต้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพเนี่ยมันก็มีความเป็นย่านนะฮะเหมือนนิวยอร์กก็จะมีย่านใช่ไหมกรุงเทพก็มีเหมือนกันแล้วก็แต่ละย่านมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารไทยที่ดังมากๆอย่างเช่นโบราณหรือเพสนะครับไปสัมภาษณ์เชฟเจ้าของร้านถึงแรงบันดาลใจในการทำอาหารไทยให้ออกมาอยู่ในระดับที่เป็นมิชลินสตาร์นะก็เขาก็ไปคุยกันนะครับไปพูดถึง coffee culture นะฮะกรุงเทพก็มี coffee culture ที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนที่อื่นอย่างเช่นร้านออนล็อกยุนนะครับหลายท่านน่าจะเคยไปนะก็เป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็มีความไม่เหมือนที่ไหนนะครับแล้วก็คอฟฟี่ที่เป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับรูทอย่างเงี้ยนะครับเบรฟโรสเตอร์พวกเนี้ยก็เป็นคัลเจอร์ที่เราคือเราอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่เขาอินกับกาแฟมากเนี่ยเขาก็จะจริงจังมากๆนะครับเราก็มีสถานที่แบบนั้นเยอะนะครับพูดถึงโปรดักต์ของไทยผ้าไหมนะครับพูดถึงงานคราฟต์เขาบอกประเทศไทยในงานคราฟต์เนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะครับพูดถึงคอมมิวนิเคชันนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยเขาเขียนบอกว่า Thailand advertising scene has seen amazing achievement over the past 10 years overseas advertising and festivals is undergoing the same rapid modernization witnessed in Thailand modern history นะก็คือในเมืองไทยมีสำนักโฆษณาเจ๋งๆเยอะมากใช้คำนี้นะครับเขาพูดถึง OGV นะฮะพูดถึง CJ Work VBDO Bangkok นะครับแล้วก็อีกหลายอันนะครับลองอ่านดูนะครับเขาไปสัมภาษณ์ใช้คำว่าชาวต่างชาติที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยนะครับทำร้านเป็น expat นะครับเป็นเจ้าของสตูดิโอต่างๆถึงความรู้สึกต่อประเทศไทยมีอันนึงผมชอบมากเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีเลเยอร์เยอะมากคือมีอะไรซ้อนอยู่กับอะไรเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ต้องบอกว่ามีทั้งความสวยงามความน่ากลัวมีทั้งความเหงามีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งความ
เรียกราดในขณะเดียวกันก็มีความสงบด้วยนะฮะคือเขาใช้ศัพท์แบบว่าฟังแล้วมันก็ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆนะทีนี้เขาบอกว่าในกรุงเทพมีความสบายๆเป็น attitude หลักเลยนะฮะอย่างคนนี้มาจากเกาหลีบอกว่าเวลาอยู่ที่โซเนี่ยเขาจะเกรงกว่านี้เยอะแม้เขาเป็นคนเกาหลีแต่มาอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าที่เนี่ยคนไม่ได้ judge เขาจากเหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งที่เขาทำหรือการแต่งตัวของเขาเหมือนตอนที่เขาอยู่ที่เมืองอื่นนะครับแล้วเขาก็พูดถึงสถานที่ต่างๆที่เป็นที่สำคัญที่ช้อปปิ้งที่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เราไปหาอ่านในไกด์ท่องเที่ยวได้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแมกกาซีนบีเล่มนี้ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกฮะเขาไม่ได้พูดถึงกรุงเทพในแง่ของความเป็นเมืองที่มาให้คนมาท่องเที่ยวแต่พูดถึงความเป็นแบรนด์ของกรุงเทพผมคิดว่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะผมมีความเชื่อนะผมถึงเอาคำว่ากรุงเทพไปอยู่ใต้แบรนด์ที่ผมทำเนี่ยผมมีความเชื่อว่ากรุงเทพเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปในฐานะเมโทรโพลิสของโลกได้อีกคือเราทำเมืองเราให้ได้ดีกว่านี้อีกนะครับขอเพียงเราช่วยกันเราฐานะในคนที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยช่วยกันนะครับมันก็จะไปได้มากกว่านี้อีกอันนึงที่เราอยากเห็นมากคือทุกคนเนี่ยรักษาของสาธารณะและเข้าใจสิทธิของตัวเองในขณะเดียวกันก็ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นผมคิดว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกรุงเทพจะไปได้ไกลมากครับเรามีศักยภาพมากเราเป็นเมืองที่มีคนมาเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมันต้องทำอะไรได้อีกเยอะมากกว่านี้เยอะๆเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับกรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองที่อยู่ง่ายซะทีเดียวนะครับอย่างที่บอกค่าครองชีพสูงเนาะเทียบกับรายได้นะครับยังมีปัญหาที่ต้องแก้มากมายเราเป็นเมืองที่รถติดนะครับรถติดก็เป็นทำให้เมืองมันไม่ productive เท่าที่ควรอ่ะนะเรามีปัญหาอีกเยอะแม่แต่ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันนะครับช่วยกันเลยแหละเยอะๆนะครับมันต้องไปได้นะโอเคขออนุญาตจบท้ายประโยคนี้ด้วยขอเล่าเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่า HR ผมเนี่ย HR Director ผมบอกว่าช่วยพูดในพอดแคสต์ให้จนกว่าเราจะได้คนครบได้ไหมนะฮะตอนนี้เราสมัครงานเยอะมากนะครับสาย Marketing ก็มีนะครับตั้งแต่ Brand Manager ไปจนถึง Marketing Executive นะครับแล้วก็จริงๆมี Digital Designer ด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่ Manage Shelf Space นะครับจะเป็นคนวางแผน Shelf Space ทั้งหมดที่เรามีในร้านค้าทั้งหมดเช่น If and Boy Watson อะไรเงี้ยว่าตรงไหนอะไรควรอยู่ตรงไหนดี Based on Data ที่เราได้จากยอดขายนะครับอันนี้เป็นเชิงของการวางแผนเราเรียกตำแหน่งนี้ว่า Fixture Operation and Management นะครับก็นี่แหละควบคุมดูแล POS ดูแลของดูแลดีไซน์ทั้งหมดพาโนแกรมที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยฮะดิสเพลย์อะไรต่างๆอีกหน่อยจะมีพวกดิจิตอลดิสเพลย์ด้วยจริงๆตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเรามีแอสเซทที่เป็นพวกเนี่ยพวกตู้พวก POS เนี่ยเยอะมากนะครับถ้ามีประสบการณ์ในการทำฟิกเจอร์แมเนจเมนต์มาจะดีมากนะครับต่อไปก็จะมีทีมที่เป็นทีมเมอร์ชานไดเซอร์นี่แบบรับเยอะมากนะฮะทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นเมืองใหญ่ๆทั้งหลายมีทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็BA ก็มีวันนั้นยังไม่ได้พูดนะ BA Beauty Advisor ของเราก็มีนะครับก็ถ้าสนใจนะครับส่งเรซูเม่มาได้ที่ hr@sichand.co.th hr แล้วก็ @sichand.co.th นะครับขอบคุณมากที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน